จากการแข่งขันสุดดุเดือนเมื่อวานนี้กีตาร์ก็ยังคงคว้าชัยมาครองได้สำเร็จรักษาตำแหน่งแชมป์สมัยที่77ไว้ได้พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 1,255,000 บาทวันนี้กีตาร์ต้องมาปะทะกับแม่ค้าแซนด์วิชขอคว้าทุนเพื่อลูกน้อยในครรภ์วันนี้เอามาไหมคะวันนี้เอามาค่ะไม่เอามาพี่ก็จะทวงแล้วครับเอามาฝากให้คณะกรรมการแล้วก็พี่เบียร์ด้วยค่ะผมขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตคุณผู้ชมรับประทานต่อหน้าคุณผู้ชมเลยผมกำลังจะถามครูกับกีตาร์ว่าเราควรทำยังไงดูข้างๆก็คือแบบดื่มด่ำอย่างอร่อยอร่อยมากมันอร่อยมากอร่อยมากเราขอไปกินที่บ้านเดี๋ยวผมไปชิมที่บ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับนี่เราจะกินตรงนี้เลยสวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและครูสลาคุณวุฒิการสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปพบกับการแข่งขันในวันนี้ให้มีโชคจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาฝากวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีไปลุ้นกันวันนี้มันสุขฮะเป็นช่วงเวลาของการมอบโชคให้กับทั้งลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิอร่อยดีและคูปองจากในรังมาจากภาคใต้และผู้ที่จะมามอบโชคให้กับเศรษฐีอร่อยดีของภาคใต้นะฮะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอักริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณปิจมาศป่านรอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไปแจกรางวัลกันถึงที่เลยที่ที่ไปแจกแล้วไกลที่สุดนี่คือที่ไหนครับผมสำหรับเศรษฐีภาคใต้นี่ที่ที่ไกลที่สุดก็คือปัตตานีเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเกาะสมุยนะคะเรายังข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาลูกค้าผู้โชคดีของเราเลยค่ะคงจะดีใจกันแน่ดูใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาล่ะแล้ววันนี้ชาวใต้ท่านไหนนะสามท่านที่ได้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทไปลุ้นกันครับเริ่มจากฝั่งลูกค้ากันก่อนเลยโก้ย1 2โอเคค่ะ3ครับผมและนี่คือลูกค้า3ท่านจากภาคใต้ที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ไปทางฝั่งร้านค้ากันบ้างครับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาท3รางวัลสำหรับร้านค้าจากภาคใต้จ้าครับผม2ร้านเอาล่ะและนี่คือ3ร้านค้าจากภาคใต้ที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้จ้ะยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้ง6ท่านด้วยครับขอบคุณพี่เบนครับใช้กะทิตาอร่อยดีแล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะกะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงพรุ่งนี้มาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีใหม่กับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องหนุ่มลูกอีสานไอดอลผู้ใช้แรงงานเบียร์พร้อมพงษ์ฮะมากับเพลงสำนีบ้อวาสนาเชิญรับฟังครับผมบอกว่าบ่ต้องเสียใจเจ้าบ่ได้จากไปใส่แค่ย้ายเข้าไปในความทรงจำเจ้าบอกว่าบ่ต้องขึ้นลาแค่มือนี้บ่ได้กอดได้หอมคือสุดเทื่อที่เฮาเคยทำ
ธอพยายามสุ่มมือมันทรมานสุ่มมือมันพอสิตายสุ่มมือเห็นมองเก่าของเก่าๆที่นอนเก่าๆหมอนเก่าๆผ้าห่มเก่าๆที่เฮาเคยใส่มันนำกันแต่มื้อนี้มันคือความแฟนเป่าเอามือเศร้ากับโบได้ได้ยินแค่เสียงห้องให้หัวใจขะนิ่งหาเจ้าจักอยู่บนใดมันเหลือใจเจ้าจากไปบ่หวนมาเม้นความจริงบ่มีมือสิได้พอโอ้ละน้อซ้ำนี่บ่ซ้ำนี่บ่วาสนาเพิ่นให้เฮามาหักกันเพิ่นให้เฮามาหวงแค่เวลาสั้นๆบ่ท่านได้ไปฮอดฟังฝันความแปนเป่าเอามือเศร้ากับบ่ได้ได้ยินแค่เสียงห้องไห้หัวใจขะนิ่งหาเจ้าจักอยู่บนใดมันเหลือใจเจ้าจากไปบ่หวนมาเป็นความจริงบ่มีมือสิได้พอโอ้ละน้อซ้ำนี่บ่ซ้ำนี่บ่วาสนาเจ้าบอกเสมอว่าบ่ต้องเสียใจเจ้าบ่หายคืดลายเจ้าแค่ย้ายเข้าไปอยู่ในความทรงจำเวียร์พร้อมพงศ์สวัสดีครับขอบคุณแดนเซอร์ครับโอ้โหพี่ออกเสียงถูกไหมสำนีบอวาสนาใช่ครับเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆนี่อยู่ในอัลบั้มที่เป็นซีดีด้วยไหมใช่ครับอ๋ออยู่ในอัลบั้มด้วยครับอ๋อมีกิจกรรมให้แฟนๆเพลงได้ร่วมสนุกกันด้วยครับกับกิจกรรมทำยังไงกิจกรรมชื่อว่าอะไรกิจกรรมซัมมี่บ่วาสนามันเหมือนกับชวนคนมาคัฟเวอร์เพลงนี้ครับก็จะมีแบบศิลปินแบบต่างค่ายศิลปินแบบน้องๆที่แบบอยากร้องเพลงคัฟเวอร์กับพี่เบียอะไรเงี้ยครับผู้ชนะก็จะได้ร้องโคเวอร์กับพี่เบียร์ใครป๊อปปูล่าที่สุดได้อะไรป๊อปปูล่าที่สุดก็จะเป็นการร้องเพลงซัมนีบ้อวาสนาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ทำขึ้นมาใหม่กับเบียร์พร้อมพงเป็นการฟิชเชอริงกันตอนนี้ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับรอประกาศผลอยู่ใช่ครับเป็นยังไงคนที่ชนะเป็นยังไงขอเกินให้ฟังหน่อยเขามายังไงคือโหดมากโหดมากใช่ครับยังไงยังไงก็ร้องแบบเขาร้องเป็นตัวเขาร้องดีแบบเหมือนกับว่าถ้าจะให้ชมจริงๆก็คือน่าจะร้องดีกว่าต้นฉบับอีกครับคัฟเวอร์ยังไงให้นำต้นฉบับนะเดี๋ยวมาเจอกันที่ห้องอัดอีกทีอ๋อเดี๋ยวจะไปอัดเพลงร่วมกันอีกทีแล้วก็ผลงานเพลงนี้ก็จะลงให้ได้ติดตามใน YouTube ใช่ครับอีกทีนึง YouTube ที่จะได้ชมผลงานนี้คือ YouTube อะไรก็ช่องไหนทางช่อง Grammy Go ครับผมไม่งั้นก็เบียร์พร้อมพงติดตามได้เลยนะครับผมวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะประจําที่ได้เลยครับผมการร้องเพลงเคยทำให้ได้รับรางวัลใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งใช่ได้ตำแหน่งผู้ชนะมาค่ะรางวัลได้เท่าไหร่1ล้านบาทค่ะโอ้ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังแพนไปซอยงานแม่มีคนหยอกว่าแพนดูน้ำเด้ก็เลยว่าได้แม่มาแต่ยังมีคนหยอกอีกว่าผมแพนงามต่อยร่มสีแห้งสำแดงผมกับบอพันกันพ่อแล้วพี่ตอบไปว่าก็เลยตอบว่าใจคิดรับจากแม่มากแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของหนูให้แต่สิ่งดีๆกับหนูมาตลอดแม้แต่ผมสวยๆหนูก็ใช้ครีมหมักผมเหมือนแม่โลแลเนทูราครีมหมักผมในตำนานเคล็ดลับความงามจากรุ่นแม่มาถึงรุ่นของหนูใส่แล้วผมงามหลายๆเพ่นงามหรือเปล่างามที่สุดในหมู่บ้านเลยแกงามเลยแม่นะละ
ผมมีกับงามได้แม่คือกันตอนนี้เพื่อนมั่นใจแล้วขอไปประกวดธิดาบังไฟได้บ่ไปได้ล่ะแม่เป็นกองเชียร์ให้สู้ๆแชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์ของคุณคนไทยทั้งประเทศแน่นอนเพราะว่าเป็นแชมป์มาแล้ว77สมัยเป็นแชมป์โค้ชทุกจังหวัดเลยครับผมสะสมเงินทุนอยู่ก้อนโตจากโรแลนด์ธิราครับ1,255,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามนี่กีตาร์ต้อนรับสักหน่อยนึงเชิญเชิญโอ้โหสมบุกสมบันนะตั้งแต่74มานี่สมบุกสมบันนะพร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะเอาล่ะด่านนี้เขาเป็นนักร้องมาทั้งชีวิตแต่ปัจจุบันคือแม่ค้าแซนด์วิชไส้ทะลักที่มาหาเงินทุนเตรียมคลอดนะฮะกิฟต์จากนครสวรรค์เย้มากันเป็นคู่เลยคนไหนกิฟต์คนนี้เป็นใครแฟนค่ะอ๋อผัวกิฟต์ครับผมแฟนเออนี่เสื้อมีติดเข็มกลัดอย่างงี้อุ๊ยแสดงว่ามีน้องใช่ค่ะผลิตผลค่ะคนนี้นําเข้าค่ะรอเราส่งออกรายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณภาไกลสอนค่ะชื่อเล่นชื่อกิฟต์ค่ะอายุ21ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ๋อปัจจุบันทําอะไรอยู่คะปัจจุบันก็ตอนแรกร้องเพลงค่ะแต่ว่าตอนนี้ร้องไม่ไหวแล้วเป็นแม่ค้าแซนด์วิชใช่ค่ะวันนี้พาสามีมาทำไมต้องมาดูแลใกล้ชิดอย่างนี้ครับผมห่วงเหรอครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงกี่เดือนละลูกเรานี่กี่เดือนละเข้า6เดือน6เดือนโอ้เดือน6อีก3เดือนจะคลอดแล้ววันนี้เอาเงินทุนไปทำอะไรอยากได้เงินทุนไปทำอะไรอยากเอาไปซื้อรถครับอยากมีรถเป็นของตัวเองครับแล้วก็เอาไว้เก็บใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ของใช่ครับแซนด์วิชตอนนี้ขายที่ไหนคะตอนนี้ไม่มีหน้าร้านค่ะเป็นขายในอพาร์ตเมนต์ค่ะเหรอโอ้เมื่อพอชีวิตมาถึงจังหวะนึงมันก็ต้องสู้กันไปในรูปแบบใหม่ๆเนาะปัจจุบันครอบครัวมีกันทั้งหมด4คนค่ะมีแม่มีหนูยายแล้วก็น้องค่ะน้องชายตอนนี้คุณยายอยู่บ้านคนเดียวค่ะอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะคุณยายตาบอดค่ะเป็นต้อหินค่ะติดต่อกันก็โทรหากันเช้าเย็นเนี่ยค่ะพอหลังจากนั้นที่ยายเริ่มแบบตามองไม่ค่อยเห็นหนูก็ไปรับจ้างร้องเพลงเนี่ยค่ะตั้งแต่8 9ขวบอะค่ะเริ่มไปร้องเพลงขอร้องค่ะตามงานบวชงานแต่งอย่างเงี้ยค่ะชอบอยู่แล้วตอนนั้นก็ได้ติ๊ปหน้าเวทีก็ 4-500 ก็ดีใจแล้วค่ะในน้อยตอนนั้นที่หนูจะไม่เรียนแล้วหนูบอกกับยายบอกว่าแม่หนูอยากไปหาเงินนะอะไรเงี้ยหนูไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าหนูอยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระเพราะว่าแม่ก็ยังให้ยายยังส่งน้องเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูอยากหาเงินมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะส่งน้องเรียนแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟที่บ้านแล้วก็ส่งให้ยายอะค่ะก็บอกกับยายบอกว่าแม่หนูขอออกไปทำงานนะตอนแรกยายก็จะไม่ให้ไปพอบอกว่าหนูมาร้องเพลงอะไรเงี้ยได้เงินเยอะเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยงั้นอ่ะหนูตั้งใจแบบว่ามาทำงานหาเงินแล้วก็ส่งให้แกจริงๆหนูร้องไห้เลยอะค่ะแบบว่าใจหนึ่งก็ไม่อยากมามัน50-50อะพี่คืออยากมาหาเงินอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทิ้งแกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกจะเอาแกมาอยู่ด้วยแต่ว่าคนแกอยากอยู่บ้านแกอยากอยู่บ้านใช่ค่ะไม่ยอมมาช่วงนั้นชีวิตที่มาทำงานในกรุงเทพเหรอคะใหม่ๆเลยก็ตอนแรกก็กลัวว่าจะไปไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบเรียนรู้อะค่ะมีพี่คอยบอกคอยแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเช้าก็นอนเย็นก็มาทำงานอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงตั้งแต่2ทุ่มค่ะเลิกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งรายได้ก็วันละ600ค่ะก็เจอกับแฟนคนนี้ได้ก็มาทำงานที่นี่อะค่ะแฟนทำงานร้องเพลงอยู่ที่ร้านนี้ค่ะรายรับกับรายจ่ายตอนนี้ก็ตอนแรกพอนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่ค่อยพอละค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีน้องเข้ามาเงี้ยหนูก็เริ่มกินนมบำรุงกินของบำรุงอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่รู้ตัวเองว่าท้องบอกกับที่บ้านหนูบอกกับยายตรงๆเลยค่ะว่าแม่หนูท้องนะหนูมีน้องนะอะไรเงี้ยแต่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ
พราะว่าเหมือนว่าเขาคิดว่าเราหาเงินได้ยายก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองเยอะๆให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นสงสารแฟนค่ะทำงานคนเดียวก็เลยแบบอยากแบ่งเบาภาระอย่างเงี้ยค่ะโดยการขายแซนด์วิชค่ะทำตามออเดอร์ค่ะพวกพี่ๆ PM PR อย่างเงี้ยค่ะเขาจะสั่งเป็นออเดอร์หนูก็จะโพสต์หน้า Facebook อ่ะค่ะค่ะว่ารับออเดอร์แซนด์วิชไส้ทะลักค่ะเขาก็มาช่วยกันซื้ออย่างเงี้ยค่ะรายได้การขายแซนด์วิชชิ้นนึงชิ้นละ69บาทค่ะวันนึงหนูรับออเดอร์30ชิ้นค่ะความพิเศษของแซนด์วิชหนูค่ะก็หนูก็ทำสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ทำวันต่อวันเลยค่ะไม่ค้างคืนก็อยากขอบคุณลูกค่ะแบบว่าเขาเป็นแรงผลักดันค่ะที่จะทำให้เราแบบว่ามีชีวิตสู้ได้อีกจากที่เราแบบว่าจะยอมแพ้อย่างเงี้ยค่ะบางวันก็เหนื่อยค่ะแต่ก็คิดถึงเขาคนแรกเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่เขาเกิดมาค่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่ะค่ะที่ทำให้เรามีชีวิตสู้ต่อไปได้ค่ะรู้ว่าเราจะต้องทำเพื่อใครอะค่ะคนสู้เพื่อฝันลำพังกิ๊บมีเสียงที่เพราะมากร้องเพลงเก่งมากลูกสมกับเงินล้านในวัย13เลยเพราะว่าแก้วเสียงของกิ๊บเนี่ยมันน่าฟังลูกกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่1รับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิอยู่เป็นประจำและใช้ปริมาณเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่จำหน่ายกะทิ 100% ตาอร่อยดีก็มีสิทธิ์รวยเป็นเศรษฐีอร่อยดีเพียงแค่ส่งชิ้นส่วนหรือคูปองจากในลังมาที่ตู้ปน89ปนบางสาวธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศย้ำอีกครั้งฮะรีบส่งชิ้นส่วนกันมาเยอะๆนะฮะเศรษฐีอร่อยดีคนต่อไปอาจเป็นคุณจับจริงแจกจริงหมดเขต24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีชีวิตนี้ต่อสู้มาด้วยเสียงเพลงใช่ค่ะตั้งแต่9ขวบได้ติ๊บ500แล้วก็ดีใจแล้วค่ะแต่วันนึงอาชีพร้องเพลงมันต้องจริงจังขึ้นใช่ค่ะเพราะคุณยายป่วยค่ะเป็นโรคต้อเลยนะคะเป็นต้อหินค่ะตอนนี้สภาพการมองเห็นคุณยายเป็นยังไงบ้างตอนแรกหนูผ่าตาให้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นลางๆค่ะต่อจากที่ไม่เห็นเลยจากไม่เห็นเลยมาได้เห็นลางๆแล้วอุตส่าห์ทูได้บุญมากช่วยชีวิตคุณยายไว้เนาะการร้องเพลงเคยทำให้ได้รับรางวัลใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งใช่ค่ะตอนนั้นไปร้องเพลงที่ไหนที่รายการจันพันดาวค่ะจันพันดาวโอ้รายการดังรายการดังอ่าฮะได้ตำแหน่งผู้ชนะมาค่ะรางวัลได้เท่าไหร่1 ล้านบาทโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยว้าวมันยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าดนตรีมันเสียงเพลงมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆใช่หลังจากนั้นก็เดินเส้นทางสายร้องเพลงมาตลอดมาร้องในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาร้องตั้งแต่เมื่อปีก่อนค่ะปีครึ่งทำไมถึงย้ายมาร้องที่นี่ก็เหมือนว่าอยากแบ่งเบาภาระแม่ค่ะตอนนั้นเพราะว่าแม่ก็ส่งน้องเรียนแล้วก็ส่งให้ยายค่ะเหมือนว่าค่าใช้จ่ายตัวเองด้วยมันก็ไม่พอค่ะหนูก็เลยขอยายมาทำงานในกรุงเทพดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีแต่ว่ามีโชคดีเข้ามาในชีวิตซะก่อนก็คือมีน้องมีลูกนี่คราวนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างกับงานของเราก็ทำงานไม่ได้ค่ะหนูร้องได้แค่ตอนนั้นร้องได้แค่3-4 เดือนค่ะแล้วก็ออกตอนนี้พอร้องไม่ได้เราก็เลยเปิดร้านแซนด์วิชใช่ค่ะทำไมถึงเปิดร้านแซนด์วิชเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ทานง่ายค่ะแล้วก็วัตถุดิบมันเอื้อมถึงค่ะหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็ทำไม่ยากไม่ต้องวีลิสมาหรออะไรมากนะขายที่ไหนนะคะขายที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองค่ะรับเป็นออเดอร์20-30 กล่องอย่างเงี้ยลูกค้ามาจากไหนเป็นพี่ๆในร้านค่ะแล้วก็แถวบางแคค่ะลูกค้าก็เป็นบรรดาพี่ๆที่อยู่ที่ร้านเพราะเรารู้ว่าตกดึกเขาจะหิวใช่ค่ะวันนี้เอามาไหมคะวันนี้เอามาค่ะไม่เอามาพี่ก็จะทวงแล้วค่ะเพราะว่ามันน่ากินเหลือเกินเอามาเลยชิมด้วยค่ะวันนี้อ๋อเหรอแล้ว
ลิศเ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 อามาฝากท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่เบียร์ด้วยค่ะใครใครว่างชิมชิมด้วยกันเดี๋ยวรีวิวให้เลยน้องน้องรับจ็อบอย่างอื่นด้วยไหมคะอะไรนะครับเสิร์ฟอย่างเดียวหรอผมทำทุกอย่างครับโอเคผมขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตคุณผู้ชมรับประทานต่อหน้าคุณผู้ชมเลยค่ะโอ้มีความมะนาวมะนาวด้วยใช่ค่ะพี่แฟงหิวเหรอคะไม่ใช่ของของน่ากินอร่อยจริงออเดอร์ที่ไหนบอกก่อนถ้าใครจะออเดอร์ออเดอร์ที่ไหนสั่งได้ที่ Facebook เลยค่ะชื่อกุ๊บกิ๊บค่ะกุ๊บกิ๊บนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นแซนด์วิชแต่ลืมแซนด์วิชแบบฝรั่งไปได้เลยมันมีทั้งความซอสพริกอยู่ข้างในมีความซอสมะนาวแบบซีฟู้ดและในขณะเดียวกันมันมีความแบบกลมกล่อมแบบชีสด้วยเลิศคุณแม่ชิ้นเท่าไหร่คุณแม่69บาทค่ะ69บาทถือว่าโอเคคุ้มมากโอ้วันนี้เป้าหมายคือเราอยากได้เงินทุนสักก้อนค่ะเพื่อเอาไปทำคลอดนี่แหละถูกต้องไหมใช้เงินทุนเท่าไหร่คลอดเนี่ยประมาณ 10,000-20,000 ค่ะ 10,000-20,000 ได้รับการดูแลจากคุณหมอค่ะเป็นไงพี่เบียร์เอาเรื่องยังไม่ได้คิดผมกำลังจะถามครูกับกีตาร์ว่าเราควรทำยังไงดูข้างๆก็คือแบบดื่มดำอย่างอร่อยอร่อยมากมันอร่อยมากอร่อยมากเราหอไปกินที่บ้านเราหอไปกินที่บ้านนะครับครูครูบอกหอไปกินที่บ้านครับเดี๋ยวผมไปชิมที่บ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับนี่เราจะกินตรงนี้เชิญพี่แฟงเอาก่อนเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากและน่าสั่งมากๆและสิ่งที่ชื่นชมคุณพ่อก็คือคุณพ่ออยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไว้ให้กับลูกอันนี้ผมเข้าใจเลยว่าการที่อยากได้รถอยากมีอะไรต่างๆนานาเป็นของตัวเองเพื่อจะได้สะดวกสบายเวลาพาลูกไปหาหมอเวลาแบบลูกคลอดออกมาจะลูกจะได้สบายอันนี้ชื่นชมหัวใจของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยครับขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันวันนี้ก็สู้ๆครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะขอไปกินต่อแล้วระหว่างที่น้องร้องเพลงนะขอ1เพลงฮะ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงถนนคนฝันค่ะจัดไสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าตะหนักคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟ้าที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมแหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันคนสู้เพื่อฝันลำพัง
เศษฟ้าที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันเออเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกมีดิ้นบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีนะแสดงว่าเพลินเป็นยังไงครับพี่เบียร์ครับแซ่บเหมือนแซนด์วิชครับเป็นพี่ไทยบอกเมื่อกี้ไปแย่งเขามาเดี๋ยวเขาติดขัดแล้วก็คือน้องเขาน่าจะสายประกวดอยู่แล้วอย่างที่บอกครับผมวิธีการร้องอะไรก็ถูกหมดทุกอย่างแต่ก็มีอาจจะฟังดูแบบเพราะว่ามีน้องด้วยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยฟังดูแบบเหนื่อยๆนิดนึงครับผมก็มีแค่นั้นครับยังไงก็สู้ๆครับขอบคุณครับเป็นไงครับผมพี่ใหญ่ครับสำหรับน้องกิฟต์นะครับพี่ไทยชื่นชอบในสิ่งที่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะเดินที่ไปเลือกชีวิตของตัวเองกล้าที่จะบอกกับครอบครัวกับยายว่าหนูอยากไปทำงานนะหนูจะเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็ทำได้ด้วยนะครับแล้วเรากล้าที่จะเดินเราเดินไปแล้วเรากล้าที่จะทำต่อให้มันให้สุดอันนี้พี่ไทยชื่นชมเลยนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงกิฟมีเสียงที่เพราะมากเราร้องเพลงเก่งนะร้องเพลงเป็นมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเวลาเราร้องเราไม่เปิดปากเราร้องแค่นี้มันก็เลยได้คำที่ไม่คมชัดเท่าไหร่ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ชีวิตของผู้หญิงเราอะนะจะเข้าใจกันลูกกิฟต์คือเราจะมีแรงใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างถ้าเราเข้มแข็งพอเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเราอยากได้กำลังใจเราจะมีพื้นฐานครอบครัวอยากมีแรงผลักมีเป้าหมายชีวิตก็จะมีความรักที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นแบบขุมพลังที่มันไม่น่าเชื่อสำหรับคนเป็นแม่ก็คือการมีลูกหนูจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสุขมากเพราะพี่มองแล้วว่าคู่ชีวิตหนูก็ดีและหนูก็เป็นคนขยันและอีกอย่างนึงที่จะทำให้หนูอยู่ได้จากที่การพี่ชิมแล้วรีวิวแล้วหนูจะอยู่ได้อีกอย่างนึงด้วยอาชีพทำแซนด์วิชไส้ทะลักอร่อยจริงลูกอันนี้ไม่ได้อวยกันอร่อยสะอาดเห็นการทำแล้วสะอาดให้เยอะและอร่อยดังนั้นมันจะเป็นอาชีพระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้อันนี้สนับสนุนเลยนะส่วนเรื่องของเสียงร้องหนูเคยเป็นแชมป์มาแล้วเป็นคนร้องเพลงดีเลยแหละร้องถูกจังหวะเมโลดี้เอ่ยการเอื้อนเอ่ยดีหมดวันนี้นิดเดียวในฐานะคนเป็นแม่ที่เข้าใจกันคือแรงมันน้อยไปหน่อยพี่เข้าใจดีแต่โดยรวมหนูร้องดีอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเยอะมีแค่เรื่องแรงถ้าวันนี้กีตาร์มีพลาดเยอะๆก็ไม่แน่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะเชิญคุณสลาครับชีวิตของน้องกิฟต์กับแฟนเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้แม้มันอาจจะยุ่งยากแต่มันเป็นครอบครัวใหม่ที่งดงามนะลูกครูว่ามีงดงามพลังแห่งรักจะยิ่งสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากกว่าหลายๆอย่างที่หนูรู้สึกอันนี้ต้องรักษาครูว่าชีวิตกิฟต์กับครอบครัวไปได้สวยลูกนะครับเอาใจช่วยจริงส่วนการร้องเพลงก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าร้องเพลงเก่งมากลูกสมกับเงินล้านในวัย13เลยเพราะว่าละเอียดยิบและแก้วเสียงของกิฟต์เนี่ยตั้งแต่พูดคุยแล้วมันน่าฟังลูกจุดอ่อนมีเพียงเรื่องพลังลูกพลังเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นที่ดูอ่อนพลังของกิฟต์เนี่ยมันไม่สุดมันมีอาการออกเสียงไม่สุดอาการประมาณนี้ได้เนียนแต่แรงไม่ค่อยดีรอเปรียบเทียบกับกีตาร์ครับขอบคุณครับเมื่อเจอคู่ท้าสุดหินแชมป์เก่าอย่างกีตาร์จะงัดไม้ตายไหนเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์วันนี้ไว้ให้ได้เธอจะสามารถเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ต้องติดตามเฮ้ยนายวันนี้
เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเสมอกันเพราะเป็นนักร้องเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นแม่ค้าเหมือนกันด้วยใช่เราขายอะไรนะสมัยเรียนเราขายอะไรนะก็ขายบัวลอยไข่หวานค่ะบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานทำเองในอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะใช่ในห้องในหอพักนะในหอพักเลยค่ะจริงเหรอใช่ตั้งตรงตั้งเตาใช่ค่ะอ๋อใช้วิธีไดพีออเดอร์หรือว่าไปตั้งขายตามตลาดนัดก็มีทั้งรับออเดอร์มาแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดด้วยค่ะถ้าแบบว่าสมมติวันนี้เรามียอดมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปออกขายตลาดนัดแล้วก็จะทำแล้วก็ไปส่งลูกค้าเอาเงี้ยก็จะคล้ายๆกับคุณกิฟต์เลยค่ะก็ทำงานร้องเพลงแล้วก็นี่แหละมีพี่ๆพนักงานอยู่ร้านเขาก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็เอาไปขายอยู่ร้านด้วยเอามาไหมเขาทำงานแล้วอันนี้จะกินทุกอย่างไม่ได้ไงแต่นี่หาลูกค้าง่ายหน่อยเพราะว่าทำในหอพักไงเราเดินดมกลิ่นห้องไหนมีกลิ่นเขียวๆออกมาแล้วก็ขายเลยเขียวๆแบบน้องต้องของหวานแน่นอนแต่ถ้าอยากกินตอนนี้ต้องไปที่ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยนะเพราะว่าพ่อกับแม่ขายอยู่นั่นเนี่ยบัวลอยไข่หวานแม่น้องกีตาร์เฮ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแบรนด์แล้วเว้ยเมื่อก่อนตามเป็นร้านตามใจแม่ค้าเดี๋ยวนี้แม่น้องกีตาร์แล้วเว้ยแม่กับพี่แฟนก็มี2ร้านร้านนึงจะเป็นกับข้าวร้านนึงจะเป็นของหวานอ๋อร้านขนมก็ใช้ชื่อแม่น้องกีตาร์เอาร้านเดิมก็ยังใช้ชื่อร้านเดิมอยู่อ๋อถ้าใครอยากไปกินได้ที่ไหนนะฮะก็ตลาดสดทำไมต้องสิงสองฮะก็ขายของสิงสองทันทีเอาล่ะวันนี้ตอบแทนน้ำใจทั้งหมดตอบแทนความรักที่ทั้งประเทศมอบผ่านรายการมาให้มอบผ่านช่องทางต่างๆมาให้ด้วยบทเพลงนะเต็มที่นะคะ1บทเพลงครับเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงมึงเป็นบ้าตีชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงค่ะอ๋อโอเคฟังครับผมอย่าปึกลายอย่าสวนลายเจ็บแปรตาก็ยังสิหักอยู่เขามีคนใหม่ดนแล้วก็หูก็ยังสิหักอยู่ต่อไปบ่มีค่ามังงุดคักแท้หัวใจเจ้าของเอาสมองส่วนใดน้อคิดเขาหอดบ่งดูเขาหอดบ่หัวสามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนไอกันเขาเคยหูซึกบ่ปึกลายอย่าสัวลายเจ็บแปรตาก็ยังสิหักอยู่ก็เขาหักกันเฮานั้นก็หูก็เฮาบ่ได้อยู่ในสายตามังคับแพ้หัวใจเจ้าของเอาสมองส่วนใดน้อขึ้นเขาหอดบ่งดีเขาหอดบ่หูตามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเขาเคยพูดซึกบอกเจ็บจนหอดว่าพอเป็นบ้าเป็นปูThank you.
จ้าของเอาสมองส่วนใดน้อคิดเขาหอดบ่เห็นเขาหอดบ่หูสามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเขาเคยหัวสักบ่เจ็บจนอดบ่พอเป็นบ้าเป็นปูมึงเป็นบ้าที่หัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่ครับผมเป็นอย่างไรพี่เบี้ยครับเพลงนี้เป็นเพลงของน้องลำเพลินวงศกรเป็นป่ะเอก็จะออกไปทางอินดี้หน่อยครับผมเพลงอินดี้มันจะอยู่ระหว่างกลางกับเพลงลูกทุ่งอีสานกับเพลงแบบออกแนวสตริงอีสานประมาณนี้ครับผมว่าเพลงนี้มันดูค่อนข้างไม่ค่อยเหมาะกับน้องเท่าไหร่มันฟังดูแล้วมันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันน่าจะมีความเสี่ยงอยู่กับการที่น้องเลือกเพลงในวันนี้แต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวฟังกรรมการครับขอบคุณครับสำหรับน้องกีตาร์กับเพลงนี้นะครับพี่ไทยกับชอบเราร้องเพลงนี้รู้สึกว่าเราถนัดกับเพลงที่เป็นจังหวะอย่างนี้พี่ว่าเราสื่อสารได้เต็มปากเต็มคำมากกว่ามันออกเสียงได้ค่อนข้างชัดแล้วก็สื่อสารความเป็นตัวเองได้ดีนะครับขอบคุณครับครับพี่ชมพู่ค่ะโดยรวมชอบนะพี่ผู้ชอบเพลงนี้มากแล้วก็อารมณ์เพลงดีคือดีเลยค่ะเพลงนี้ถือว่ากลับมาแล้วกับแชมป์77สมัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาครับความจริงกีตาร์เนี่ยเท่าที่สังเกตมาถ้าเพลงที่เกิดในช่วงกรอบ5ปีเขาจะร้องได้ดีเกือบทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแบบแท้ๆหรืออินดี้อะไรก็ตามมันเหมือนว่าในเกิดในยุคที่เขากำลังอยู่ในวัยเสพเพลงแล้วก็ร้องเพลงรวมทั้งเพลงนี้ด้วยกีตาร์ทำได้ดีเลยนะองค์รวมถือว่าทำได้ดีครับขอบคุณครับเอาละและถ้าพร้อมแล้วขอเชิญการตัดสินใจครับเลือกว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้ฮะระหว่างแชมป์77สมัยหรือคู่ท้าดวลของเธอแม่กิฟต์จากนครสวรรค์2คะแนนไม่ตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะวันนี้เวทีของเราเดือดฮะเพราะว่าเรามีแชมป์ระดับเงินล้านถึง2คนมาเจอบนเวทีเดียวกันฮะคนหนึ่งเป็นแชมป์เงินล้านของรุ่นเพลงชิงทุนอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์เงินล้านจากจันทันดาวดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ชมพู่มอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่78ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของแม่กิฟต์แล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์78สมัยจ้าขอดูหน้าจากครูสลาครับกีตาร์ครับผมเป็นไงครับคุณสลาครับแม่กิฟต์วันนี้จริงวันนี้จุด
จุดต่างกันก็แค่พลังนะเรื่องความเก่งความเนียนเนี่ยถือว่าก็นักร้องด้วยกันก็ต่างกันแค่พลังเท่านั้นเองวันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้พาลูกมาออกรายการนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกะทิ 100% ตราอร่อยดีนะคะที่มอบทุนสนับสนุนให้ไปทำแซนด์วิชต่อนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์78สมัยที่จะลุ้นทำสถิติเงินทุนสะสมใหม่กับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์78สมัยไปเท่าไรเด้วันนี้ขอแค่ 20,000 เท่านั้นนะฮะสถิติเงินทุนสะสมใหม่เกิดขึ้นทันทีแต่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากเห็น 100,000 สถิติใหม่จะเกิดขึ้นเพราะเธอคนนี้ในวันนี้ครบ2สถิติหรือไม่เฮ้ยดีจังหวะนี้จังหวะนี้ 20,000 มีแล้ว 5,000 มีแล้ว 500,000 โอ้โหอีกแค่เดียวโอ้มองเดิมอีกสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทอีกจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวแม่ทุนเดิมมีอยู่ 1,255,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโรแลนด์ราอยู่ 1,260,000 บาทยังลุ้นกันต่อไปว่าเธอจะทำสถิติเงินทุนสะสมจากโรแลนด์เทฟล่าสถิติใหม่ได้หรือไม่นะส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3 11กระดวนเพลงชิงทุนฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบียร์พร้อมพงษ์กลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวของนักสู้บนเวทีแห่งนี้ได้ฮะพบกัน6วันต่อสัปดาห์กับดวลเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี